สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมออมดีจากเดลิมแคสเตอร์ครับก็ทางเราเนี่ยได้รับเกียรติจากทาง Acer Computer Thailand นะครับให้มาสัมผัสสุดยอดโน้ตบุ๊กของทาง Acer ก่อนใครครับนั่นคือ Acer Predator GX21 นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับทางสุดยอด CPU อย่าง Intel Core i7 Gen 7นะครับ7820เลยซึ่งถือว่าเป็นตัวน่าจะไม่ผิดก็เป็นตัวท็อปของทางด้านฝั่งโน้ตบุ๊กแล้วนะครับมาพร้อมกับนี่เลยNVIDIA GeForce GTX 1080 2ตัวครับก็คือ SRI ต่อคู่กันนั่นเองซึ่งน่าจะตอบโจทย์กับทางเกมเมอร์ได้ค่อนข้างจะดีนะครับนะแล้วก็มีพวกเซนเซอร์อะไรซึ่งเหมาะกับการเล่นเกมมากมีเซนเซอร์จับตาด้วยนะครับมันเป็นเล่นไปเซนเซอร์จับตานี่ใช้ทำอะไรได้ครับเอาไว้จับแบบมูฟเมนต์เหมือนเราจริงๆมันถ้าจะไม่ผิดมันเอาไว้สั่งในเกมอะไรอย่างนี้ได้นะถ้าเท่าที่รู้นะครับโอเคแล้วก็ระบบเสียงจะเป็น Dolby Atmos มี Hot Comfort Key อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับผมนะซึ่งเครื่องนี้ก็ยกได้ไหมถือว่าหนักอยู่นะคือ first impression ของผมเนี่ยผมนึกว่าเป็นอุปกรณ์ทางการทหารคือเอาจริงๆอ่ะมันหนักมากเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมาะกับเอาส่วนตัวนะคือมันไม่ค่อยเหมาะกับการที่แบบฮิวเวอร์โนมันนี่เท่าไหร่ไม่รู้ว่าหลังจะหักก่อนหรือเปล่านะครับแต่เหมาะกับพวกการใช้งานแบบหนักๆมันมันเหมาะกับสตรีมมิ่งนอกสถานที่นะเหมาะนะนะครับเพราะอย่างน้อยมันก็พกพาได้แหละถ้าเป็นพวกสายแบบโปรดักชันอะไรเงี้ยใช่ถือว่าดีเลยเป็นพวกเวิร์กสเตชันใช้งานข้างนอกนะครับมาพูดถึงเรื่องของ FPS ในแต่ละเกมกันบ้างทั้ง Overwatch เนี่ยเท่าที่เทสแล้วนะครับผมด้วยพลังของเจ้าตัว GTX 1080นะครับซึ่งเฟรมเรทในขนาดเล่นเนี่ยก็จะพุ่งไปประมาณแตะ300ได้ซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับในเรื่องการปรับเขาเรียกไงปรับคุณภาพของภาพเป็น EPIC นะฮะซึ่งก็โอ้โหสำหรับเกมเมอร์นี่ก็น่าจะเป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้วนะสำหรับเรื่องเฟรมเรทเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะ GX21 เนี่ยสามารถรองรับความโหดกราฟิกได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนนะแถมยังมีอย่างที่บอกก็มี i7 Gen ล่าสุดอีกจาก Intel ด้วยนะครับนอกจากทาง Acer เนี่ยจะเปิดตัวเจ้า Predator GX21 แล้วนะครับจะมีทางด้าน Aspire Series นะซึ่งก็ราคาจะลดลงมาแต่ว่าก็ยังสามารถเล่นเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ไม่ว่าจะเป็น Aspire VX Series ซึ่งจะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับผมแล้วก็ GX Series ซึ่งจะเป็นนี่ฮะตัวเดสก์ท็อปอย่างที่เราเห็นกันเลยนะฮะก็สเปคก็จะเป็น i7 เหมือนเดิมนะ i7 เจนใหม่ล่าสุดจาก Intel เหมือนเดิมการ์ดจอก็ตระกูล GTX เหมือนกันนะครับนะทางด้าน Aspire VX เนี่ยราคาจะเริ่มประมาณที่ 29,900 นะครับก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะมันมีหลายสเกลหลายสเปคนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับนะสำหรับทาง product ที่ทาง Acer เนี่ยได้เชิญเรามาดูกันนะครับ Chapter ขอบคุณทางสุดท้ายเนี่ยเหมือนเดิมครับขอบคุณทาง Acer ประเทศไทยด้วยนะครับที่เชิญเรามาดูเจ้า3ตัวนี้นะฮะถือว่าแรงมากทีเดียวนะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับแต่ถ้าใครถามว่าโน้ตบุ๊กตัวเมื่อกี้นะครับที่ใหญ่ๆนั้นใช้ขนยังไงนะครับนี่คือกระเป๋าของมันครับใหญ่เองกับแบบเหมือนกับกล่องใส่อาวุธเลยกล่องใส่อาวุธชัดๆท่าทีครับท่าที